ชายแดงทรงชายน้อยปอสมจิตแอร์หนักร้อยปอนน้ำเงินมงคลชัยเอกอมรหนักร้อยสองปอนด้านขวามือครับก็คือทรงชายน้อยหนุ่มแกงสีแดงนะครับมงคลชัยทีบทั้งซ้ายทั้งขวาสกัดไว้ไม่มงคลแม่ทรงชายน้อยเดินตามเข้ามามงคลชัยทีบขวาอีกทีหนึ่งทั้งคู่เลยเป็นมวยถนัดมาขวาด้วยกันนะครับทรงชายน้อยถึงมารูปร่างจะเล็กกว่าก็เดินตามเข้ามาทรงชายเดินก็ไปถูกแต่ขวาของมงคลชัยเตะสูงทีเดียวนะครับทรงชายยังเดินตามเข้าไปอีกมงคลชัยทีบขวาหน้าท้องทีบซ้ายทีที่หน้าท้องทรงชายเดินตามเข้าไปไม่ได้เกรงกลัวแล้วครับรูปร่างแม้จะเสียเปรียบเตี้ยกว่านิดนึงเข้าไปถูกเตะขวาเกือบถึงก้านคอทรงชายต่อยซึ้งด้วยหมัดซ้ายไม่ถึงและเดินตามไล่จีบมงคลชัยเข้าไปทรงชายน้อยกับมงคลชัยชื่อคล้ายกันนะครับทรงชายน้อยยังเดินตามไว้ถูกเตะขวาของมงคลชัยทรงชายน้อยเดินตามไปอีกมงคลชัยถีบขวาไว้ทรงชัยเข้าไปเตะซ้ายมงคลชัยเตะขวาสูงแล้วถีบขวาไว้ทรงชัยน้อยเดินตามมาต่อยมาซ้ายมาขวามงคลชัยเตะขวาแล้วถีบซ้ายทีหนึ่งทรงชัยน้อยเตะด้วยเท้าซ้ายหันเปลี่ยนการเป็นจับซ้ายออกเป็นมวยหมัดซ้ายนะครับตอนนี้จดขวาออกทรงชัยน้อยเดินตามเข้ามามงคลชัยถีบทรงชัยน้อยเดินตามเข้ามาทีเดียวหมัดขวาตะคำไว้ลูกไล่มาทะมุมละครั้งนะครับมงคลชัยถีบด้วยเท้าซ้ายทีนำตัวถีบด้วยเท้าขวาอีกทีนึงแล้วก็ยับซ้ายไว้เตะซ้ายสูงทรงชัยน้อยจะต่อยด้วยหมัดซ้ายครับต่อยหมัดซ้ายนะหาด้วยหมัดขวามงคลชัยตีด้วยขาขวาทีซ้ายทรงชัยน้อยเข้ามาต่อยหมัดซ้ายล่องไปทรงชัยน้อยเลยเก่งหมัดซ้ายนั่นทีเดียวมงคลชัยโยนขึ้นแขนขาด้วยเท้าขวาแล้วถีบขวาอีกทีนึงทรงชัยน้อยเดินตามเข้ามามงคลชัยตีศอกขวาเข้าไปหน้าของทรงชัยน้อยทรงชัยน้อยจี้เข้ามาต่อยหมัดซ้ายมงคลชัยเตะขวาสูงเกือบถูกก้านคอแล้วครับทรงชัยน้อยไม่กลัวเดินตามอีกถีบขวายันไว้ถีบซ้ายทีหนึ่งทรงชัยกระเด็นไปทรงชัยน้อยเดินเข้ามาถูกขึ้นแข้งขาด้วยเท้าขวาถูกถีบซ้ายอีกมงคลชัยไม่ยอมให้ทรงชัยน้อยเข้าถึงนะครับเตะขวาเกือบถึงก้านคอตีปฏิกาเตะซ้ายทีทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับขวาได้เข้าลำตัวบทของครับขอมวยผู้พิเศษนะครับฝ่ายแดงคือทรงชัยน้อยปอสุกิจแอร์หนักร้อยปอนด์ฝ่ายน้ำเงินมงคลชัยเอกอมรครับมงคลชัยถีบซ้ายไปเลยทรงชัยน้อยต่อยมาซ้ายลำตัวและเดินตามตีเข้ามามงคลชัยตีข่าวขวาลำตัวไปอีกตีข่าวขวาไว้เดินตามลูกไล่เข้ามาก็คือทรงชัยน้อยนะครับทรงชัยน้อยเตะซ้ายสูงมงคลชัยถีบขวาไว้หน้าท้องทรงชัยน้อยเข้ามาถูกเตะขวาของมงคลชัยที่เกือบถึงก้านคอแล้วครับไปติดก้านเตะขวาทีที่ลำตัวเตะขวาทีที่ต้นแขนเตะขวาทีที่ก้านคอแล้วก็โยนขึ้นเขาด้วยเข่าขวาทรงชัยน้อยเดินตามเข้ามาถูกไปหลายขนาดแล้วเดินตามมาสอยได้หมัด1 2เข้าไปปลายคางไล่มงคลชัยเข้าไปมงคลชัยยับซ้ายไว้ทรงชัยน้อยเดินตามหน้าจี้ไปถูกข้างขวาทีนึงเดินตามไปถูกข้างครับเตะตัดที่ต้นขาเตะตัดอีกทีนึงตบด้วยหมัดขวาเข้าไปถูกที่ขวาโยนขึ้นเขาด้วยเท้าขวาเตะตัดที่เท้าขวาอีกทีนึงเอาไปถูกเท้าขวาเข้าไปทรงชัยเดินไปเตะตัดอีกเตะตัดที่ต้นขาขวาแล้วครับทรงชัยเตะตัดอีกทีนึงแล้วต่อยหมัดขวาเข้าไปกับถูกใบหน้าตามไปถูกเท้าขวาของทรงของมงคลชัยทรงชัยน้อยปอสมจิตถูกเตะตัดทับในถึงกับก้นเตี้ยเลยเตะตัดต้นขาขวาแล้วครับมงคลชัยถูกเตะตัดต้นขาขวาตลอดเวลานะครับถูกหมัดซ้ายเข้าไปแล้วไม่ไหวครับล้มลงไปท่านผู้ชมครับอีกสักครู่นึงเดี๋ยวชมเทปการแข่งขันระหว่างพนมทนเลข5พลังนะครับกับมนาศักดิ์ส.เพลินจิต
ครับอีกสักครู่เข้าใจว่าเดี๋ยวท่านจะได้ชมภาพช้าให้เห็นกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากโฆษณาแล้วก็จะได้ชมเทปบันทึกภาพพนมทัวร์เล็ก5พลังกับมานะศักดิ์สอเพลินจิตครับก็ถูกประคองลงไปทีไปครับดูภาพช้าอีกครั้งนะครับทรงชายน้อยต่อยหมัดเข้าปลายคางของมงชัยยังไงนะครับดูนี่แหละครับหมัดขวาเข้าไปนี่ยังไม่ลงหมัดนี่ยังไม่ลงนะครับยังทนได้เดินตามไปใหม่ทรงชายน้อยนะครับเดินเอาหมัดขวาเนี่ยค้ำเข้าไปง้างไปเลยนะครับหมัดขวาเนี่ยค้ำหน้าไปต่อยหมัดซ้ายเข้าไปหน้าอกครับแล้วก็ถอยสอยดาวในหมัดขวานี่ล่วงไปเลยนะครับศูนย์กลางรถยนต์มหานครใน